่านเฉลิมไซกุมาสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลงเคลื่อนไหวฮิตเวียกอยู่แขวงจำปาสักซึ่งให้การต้อนรับโดยทานปริญญาเอกวิระวงศ์บุดาคำกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงเจ้าแขวงแขวงจำปาสักด้วยบรรยากาศไม่ตีจิตมิตรภาพอันอบอุ่นในโอกาสมาเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกในครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่สภาพการที่ผลเด่นในภาคพื้นสากลในเวียกงานชายแดนให้คณะพรรคคณะนำพนักงานนักแรงทหารตำรวจตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงจำปาสักได้รับรู้และเข้าใจถึงสภาพการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้พบปะเฮ็ดเวียกกับการนำของแขวงจำปาสักอีกด้วยจากนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกองประชุมทาบทามห่างกฎหมายว่าด้วยชายแดนแห่งชาติร่วมกับการนำในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของ4แขวงภาคใต้ซึ่งผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้ทาบทามห่างกฎหมายลังกาวร่วมกับ8แขวงภาคเหนือและ6แขวงภาคกลางจุดประสงค์ในการสืบต่อนำเอาห่างกฎหมายมาด้วยชายแดนแห่งชาติมาทาบทามกับคิดคำเห็นกับอำนาจการปกครองขันแขวงขันเมืองและคะแนนการขันแขวงของ4แขวงภาคใต้หลังจากสำเร็จกระบวนการทาบทามคำเห็นต่อหางกฎหมายฉบับนี้แล้วคณะรับผิดชอบสั่งหางกฎหมายก็จะสั่งรวมคับคิดคำเห็นและขอเสนอต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงให้มีเนื้อในละเอียดจะแจ้งครบถ้วนและรัดกุม